This is Katsanima Podcast, and you are listening to the Journey of Tea Pop. ในช่วงปี1994ถึง1999นะครับมีการเกิดขึ้นของค่ายเพลงค่ายหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับวงการเพลงไทยเลยเพราะว่าเปลี่ยนแบบพลิกวงการเลยนั่นคือค่าย Bakery Music ซึ่งมีศิลปินอย่าง Modern Dog บอยโกสิยพง์แล้วก็โจอีบอยวันนี้ Journey of T-POP จะมาเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับผมเลเลเลวอลเเชียร์ไพสากมามก็ตอนนี้เราเป็นหึงช่วงเวลาประมาณปี2537ถึง2542นะครับหรือจะเป็นคริสกัารัชก็ประมาณสัก1,994ถึง1,999ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ บรรยากาศสมัยนั้นนะครับถ้าถ้าศูนย์รวมวัยรุ่นที่<ม>เป็นที่ที่วัยรุ่นไปแฮงเอากันเยอะๆก็คือสยามสแควร์นี่แหละนะครับมันจะอยู่ตรงข้ามสยามสแควร์ก็คือเป็นสยามเซ็นเ,นเตอร์ก็จะมีพวกร้านเทววาวเล็กขอรยอยู่ชั้น4ี่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นที่เที่ยวกลางคืนในยุคนั้นนะ่ะก็ที่ดังที่สุดเลยก็จะเป็นทอรสัสอยู่ที่สุขวิทซอย26แล้วก็มีผับตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าพระจันทร์หลังสวนหรือว่าสัมญ,ญาตอะไรก็จะมีผับเต็มไปหมดเลย หลังจากทอรัสไปก็ก็จะเป็นยุคข,ของ ICA ก็จะมี r o o t 6 6ที่เป็นร้านแบบประจำของคนในยุคนั้นะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วช่วงนั้นน่ะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดมาก,ก่อนหน้านี้สักปีหนึ่งอ่ะตอนที่สมัยรายการวิทยุรายการหนึ่งเนี่ยดังขึ้นมาซึ่งรายการวิทยุรายการนะชื่อว่า Radio Active คนที่จัดรายการวิทยุรายการนี้คือป้าแตว๋ว ชื่อจริงก็คือคุณวัสนาวีราชาติพลีป้าแต๋วเป็นคนที่เก่งมากเพราะว่าเรียนจบเกียรตินิยมเหรียญทองของสถาปัต์จุฬาแต่ว่าไม่ได้ทํางานด้าสถาบั์เพราะว่าระหว่างที่เรียนเนี่ยก็จัดรายการวิทยุให้กับนายสปอร์ตมาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอมาทํารายการของตัวเองท,ที่ชื่อว่า r a d i o a c t i v e เนี่ยเขาเขาเป็นคนที่รู้จักเพลงเยอะมากแล้วก็ฟังเพลงทันสมัยมากๆอะไรเงี้ยเขามาจัดรายการ r ร d i o a c t i v e เขาก็พยายามที่จะเหมือนกับ บางคนจะใช้คําว่ายาดเยียดน,นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาเองเนี่ยพยายามเปลี่ยนคนฟังให้ฟังแต่เพลงทันสมัยเขาบอกว่าเพลงยุค90เนี่ยมันเป็นเพลงที่ดีแล้วมันมีอะไรใหม่ๆมาแล้วมันน่าสนใจมากๆให้ฟังแต่ว่าในขณะเดียวกันคือคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเพลง 80- หรือ70ไม่ดีเพราะว่าอย่างป้าเองเขาก็เ,าเป็นคนที่อชอบเดวิดโบวีซึ่งเป็นศิลปินยุค70อะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่เปิดเขาจะไม่เปิดเพลงเก,ก่าเลยเขาบอกว่าเฮ้ คือเพลงยุคนั้นเพราะแต่ว่าพอได้แล้วเรามาฟังเพลงใหม่ยุคใหม,ใหม่ปัจจุบันกันดีกว่าซึ่งมันตรงยุคของโลกพอดีด้วยช่วงนั้นด้วยความที่ว่าโลกเนี่ยช่วงประมาณปี9 1 9 2 9 3เมนี่ยมันเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงของทางดนตรีครั้งใหญ่ขึ้นมาคือต้องมองเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็คืออังกฤษอีกฝั่งหนึ่งก็คืออเมริกาถ้าเราไปมองฝั่งอเมริกาเนี่ยประมาณปี92มันมีเนวาน่าเนวาน่ามาแล้วสมัยนะั้นตอนแรกๆเขาเรียกว,ว่าเสียท้อสาวตอนหลังๆถึงจะเปลี่ยนเป็นกรันช กรันช์เนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากสําหรับในอเมริกาเพราะว่ามันเปลี่ยนแนวเพลงของที่อเมริกาไปหมดเลยก่อนหน้าที่กรันช์จะมาเนี่ยคนฝั่งนั้นก็จะฟังร็อกกันฟังป๊อปกันถ้าเป็นร็อกก็จะแบบ h ฮฟวี่เมทัศิลปินแบบหลอๆเท่ๆหัวฟูฟูแบบว่ายืนลิกกีตาร์แบบเท่ๆบนเวทีอะไรเงี้ยนมาร่าเปลี่ยนทุกอย่างของพวกนี้เลยแล้วก็เหมือนกับ ะลงถังทอย่างหมดเลยคนใครยังฟังอยู่ถือว่าเชยมากๆนั่นคือฝั่งอเมริกาในขณะที่ฝั่งอังกฤษเองก็มีวงอย่างสเวตม,มีเบลมีอีลาสติกา้าสามวงนี้เป็นวงที่เหมือนกับสร้างบิลดป๊อปขึ้นมาแล้วก็เรียกว่ามีแนวเป็นของตัวเองมีเพลงที่เหมือนกับว่ามันจะป๊อปก็ไม่ใช่แต่ว่ามันมีความเป็นอังกฤษอยู่แล้วมีเครื่องสายมี การประสานเสียงมีดนตรีที่มันพร้อมมากๆแล้วบางทีก็จะมีน้อยซี่สาวคือน้อยซี่สาวเนี่ยของกังกฤมันเริ่มมาตั้งแต่ยุค80แล้วมันจะมีแนวเพลงที่เรียกว่าชูเคสก็อย่างวงอย่าง Happy Monday, Inspiral Carpet หรือว่า Jesus Mary Chain หรือว่าซาวที่แบบว่าเป็นมาจาก Manchester ที่เขาเรียกแมนเชสเตอร์ซาวอะไรเงี้ยสโต Roses ก,ก็มาอยู่นั้นแล้วก็มีการผสมผสานกันทำให้เกิดบิดป๊อปขึ้นมาซึ่งป้าแตกว่าอยู่ในยุคนั้นพอดี าแต่วก็เอาเพลงทั้งสองฝั่งเลยทั้งอเมริกาและอังกฤษเลยแต่ส่วนใหญ่ป้าแต๋วจะหนังไปทางอังกฤษมากกว่าก็เอาเพลงเนี่ยมาเปิดในรายการแล้วก็เหมือนกับทําให้คนเนี่ยฟังเนี่ยติดรายการแล้วความเก่งของป้าก็คือว่าคนฟังแล้วฟังแล้วเราเพลินจริงๆแล้วเราก็ติดรายการเขาจริงๆอะไรเงี้ยก็เขาจัดรายการประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มยาวจนถึงตีสอง ซึ่งเป็นเป็นตอนคืนแล้วก็คนที่ฟังรายการจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทํางานกลางคืนยกตัวอย่างเช่นพวกที่ทําศิลปะหรือว่าพวกสถาปนิกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะฟังรายการนี้มันด้วยความที่เป็นหัวสถาปนิกหัวศิลปะอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีความอินกับเพลงพวกนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยเพลงมันก็เลยดังในวงแคบๆก่อนจากวงศิลปะก่อนเสร็จแล้วมันก็กระจายต่อไปในในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วยิ่งมาเจอประมาณช่วงปี94ที่มีโอ s อซิสมา แล้วก็เบลอก็เริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอเบลกับโอเอซิสตีกันมันก็เลยดังเข้าไปใหญ่อีกก็เรียกว่าป้าเนี่ยมาก่อนกระแสที่ที่สองวงนี้จะจะดังกันซะอีกก็เลยทําให้คนยิ่งสนใจรายการเข้าไปใหญ่แล้วก็รายการเองก็เรียกได้ว่าดังมากๆถึงขนาดเอาคอนเสิร์ตมาเองได้จัดคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นวง Man s ิสต e รีพิเชิร์สหรือว่าสวีทหรือว่าเรดิโอเฮดก็มาจัดที่เมืองไทยแล้วก็จัดที่มัลเมนคอง MBK Hall ซึ่งยุคนั้นน่ยก็ถือว่าป้าน,นี่คือเบอร์นหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้คนเนี่ยจำนวนมากพอสมควรเลยติดตามซึ่งกลุ่มคนที่ติดตามในนั้นน่ยก็มีศิลปินจํานวนพอสมควรด้วยส้เดี๋ยวเราจะโพสต์ตรงนี้ไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนถ่ายวงการเพลงช่วงนี้ก็คือค่ายเพลงมีค่ายเพลงค่ายหนึ่งเกิดขึ้นมาชื่อว่าค่าย Bakery Music ซึ่งค่ายเพลง b a k e r y Music เนี่ย สามเบอร์แรกเลยเขาเปลี่ยนวงการเพลงไปเลยเบอร์แรกก็คือโมเดิร์นด็อกเบอร์ที่สองก็คือพี่บอยโกศียพงศ์แล้วก็เบอร์ที่สามก็คือโจอี้บอยเราคุยกันเรื่องโมเดิร์นด็อกเราคุยเรื่องค่ายก่อนดีกว่าเนาะค่ายเนี่ยก่อตั้งกันสี่คนก็คือพี่สมเกียรติซีมิสมเกียรติอริยะชัยพานิชแล้วก็พี่บอยหรือชื่อจริงก็คือชีวินโกศิยพงศ์แล้วก็พี่สุก,กี้กมมสุสโกส่วนแครปแล้วก็พี่เอื้องสาลินีปัญญาละชุน พี่เอื้องเนี่ยเป็นดีเจแล้วก็พี่สุกี้เนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวง TKO ก็พาไปแนะนำหลายๆการก็เลยรู้จักกันปรากฏว่าคุยกันถูคอก็เลยชอบแบบว่าไปมาหาสู่กันพี่สมเกียรติเนี่ยทำซีมิกก็ไปอัดเสียงที่บ้านพี่สุกี้โดยที่พี่เอื้องเป็นคนพามาพอ3-4มี่คนเนี่ยรู้จักกันสนิทกันมากขึ้นพี่บอยซึ่งมีพี่สาวที่รู้จักพี่สมเกียรติก็ลิงก์มาอีกทางหนึ่งก็พี่สมเกียรติก็นัดพี่บอยมาแรปให้ซีมิก อัลบั้มที่เป็นวอลลุ่มเทนครั้งแรกเลยเจอสุกี้ครั้งแรกสุกี้ก็เอ๊ะทำไมคนนี้แต่งตัวเรียบร้อยจังแบบว่าไม่น่าจะแรปได้แต่ก็พี่บอยก็แรปได้อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นเป็นสี่คนที่ก่อตั้งค่ายเบเกอรี่ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเรามาคุยเรื่องโมเดิร์นด็อกโมเดิร์นด็อกเนี่ยเออ่เริ่มมาจากพี่ปออ๊อยพี่ปอ๊อยก็คือธนชัยอุจจินพี่ปอ๊อยทำวงนนดนตรีที่จุฬาโดยที่จะต้องประกวดที่เป็นโค้ชมิวสิกอวอร์ดก็ไปรวบรวมเพื่อนๆมาแล้วก็ประกวดกัน ก็มีพี่โป้งประวินสุวรรณชีพมีพี่มีแมทีน้อยจินดาแล้วก็มีพี่บอ๊อบสมอัดบุญญารัตะเวศก็วงเนี้จะเป็นวงที่เหมือนกับว่าตอนนั้นคนที่ประกวดโคมิวสิควอร์ดอ่ะเขาจะแบบใช้เพลงแจ๊สเล่นประกวดกันมันก็จะเนิ่มเนิบแกเล่นล็อกเลยแกเอาเพลงที่แบบว่ามันมันล็อกลอกไม่ว่าจะเป็นเล n ี่แครวิสหรือว่าจะเป็น Re d Hot Chili Pepper หรือว่า n นอาน่าอะไรเงี้ย เอามาแข่งในรายการก็เรียกว่าคือหาพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็ทําสําเร็จจนได้เป็นเป็นแชมป์ด้วยคราวนี้พอเขาเขาได้เป็นแชมป์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีความคิดที่จะทําอะไรบ้างของตัวเองเสร็จแล้วเขาก็เลยไปเจอพี่สุก,กี้ก็พี่สุก,กี้อ่ะก็ไปคุมวง TKO เล่นคอนเสิร์ตอยู่เขาก็ไปหลังเวทีเลยขอคุยพี่สุก,กี้หน่อยแล้วก็คุยเอาเดโมให้พี่สุก,กี้ฟังแล้วก็บอกให้พี่สุก,กี้เนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้หน่อย ก็ประมาณนั้นเสร็จแล้วเขาก็เลยออกอัลบัมแรกขึ้นมาซึ่งก็ปากว่าอัลบัมแรกของ Modern ์นด็อกเนี่ยคือเป็นปรากฏการใหม่ซึ่งมันทําให้คนเนี่ยหันมามองค่ายเบเกอรี่แล้วก็โมเดิร์นด็อกอย่างมาก Modern ์นด็อกเองเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเลยประมาณช่วงปี1994ซึ่งมันเป็นช่วงเดียวกับที่ Radiohead มาเล่นคอนเสิร์ตในเมืองไทยเขาเองเนี่ยไปเปิดคอนเสิร์ต Radiohead ด้วย เป็นวงเปิดให้ด้วยเล่นอยู่ประมาณสักสาเพลงตอนนั้นก็ถือว่าถือว่ายังโนเนมอยู่เลยเพราะว่ายืนร้องเพลงบนเวทีไม่มีใครรู้จักแต่ว่าก็เอ๊ะมันก็แต่ละคนก็อาจจะเริ่มเอ๊ะแล้วว่านี่คือใครอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถมาเปิดให้กับรีดิโอเฮดได้อะไรประมาณนี้ในขณะเดียวกันในคอนเสิร์ตรีดิโอเฮดที่เปิดเนี่ยก็มีอีกวงหนึ่งที่มาขายด้วย2วงขายอยู่ข้างหน้าชื่อว่าวงครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องวงครับให้ฟังถามว่าวงดนตดการเปลี่ยนวงการเพลงยังไงบ้างประการแรกเลยก็คือการทําเพลง คือเนื้อเพลงเนี่ยของมร์ดอไม่เหมือนคนอื่นคือเนื้อเพลงเขาเนี่ยมันมีมันไม,ม,นไม่มันไม่มีจบคือเพลงส่วนใหญ่สมัยนั้นก็คือเวลาทําเพลงมันจะต้องสรุปจบว่าเป็นยังไงอะไรเง<ส>ี้ยหรือว่าสมมุติว่าเล่าเรื่องราวอะไรสักเรื่องหนึ่งตอนจบต้องเล่าต้องสรุปว่าเป็นยังไงอะไรเ<ร>นะงี้ยมูนดอไม่มีจุดจบมูนอกก็คือแค่เล่าให้ฟังเฉยๆยกตัวอย่างเช่นเพลงบุษบายงียเออก็วันทั้งวันชอบร้อยมาลายอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้ก็จบไปแค่นั้นอะไรเงี้ยหรืออย่างเพลงที่เอาตาราเรียนมาทา มานีมีตาในนามีงูอะไรเงี้ยคนก็เอ๊ะนี่คือเพลงอะไรเพลงทุเรียนอย่างเงี้ยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรแล้วคนก็เอ๊ะแต่มีความรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันมาก,มากๆแล้วเขาใส่ใส่เอเนจีใส่าสาอารมณ์เต็มๆเลยเข้าไปในเพลงในในความเป็นดนตรีของเขาก็จะเป็นกรันช์เป็นพังเป็นเป็นฟังอยู่ซึ่งมันมันก็คือความเท่มากๆในยุคน,นั้นแถมปกอัลบ,บั้มก็จะออกมาแหวกแนวะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นยุคนั้นอะ ปกอัลบั้มก็จะต้องเป็นหน้าคนเป็นรูปศิลปินอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่โมเดิร์นด็อกไม่ใช่เอาอะไรไม่รู้มาตัดแปะมีคําว่าเสริมสุขภาพแปะลงไปด้วยจนคนเข้าใจผิดอีกว่าจริงๆอัลบั้มนี้ชื่อเสริมสุขภาพตอนแรกเขาชื่อชัอชื่ออัลบั้มโมเดิร์นด็อกนะแล้วก็พอเขาไปออกคอนเสิร์ตโลกดนตรีอย่างเงี้ยเขาก็ดิ้นท่านมีท่าแบบอนุมานโดนน้าร้อนลวกการแต่งกายบนเวทีพี่ป๊อตก็สุดๆไปอีกอะไรเงี้ยบางทีก็แต่งชุดลูกเสือขึ้นเวทีแต่งชุดบัตรหลวงหรือว่าแต่งชุดอะไรก็แแแล้วต่่ทีแบบ ทุกคนก็จะเอ๊ะเต้นเต้นมีหางเครื่อนงขลนังก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยพราะไปออกรายการก็จะรู้สึกว่าคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวงนี้มันเท่วะ่ะอ,อัลบั้มแรกของ m มเด r n Dog อกเนี่ยมาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเพลงด้วยมันมีเพลงจุดจุด,จ,ดจุดก่อน3จุดซึ่งแต่งโดยปฐมพรปฐมพรก็สุกี้ไปขอเพลงจากปฐมพรมาปฐมพรก็ให้มาก็เพลงนี้เป็นเพลงช้าเพลงเดียวของ m มเด r n Dog อกแล้วมันก็เป็นเพลงที่ดังมากๆเลยเพราะฉะนั้นโมเดิร์นด็อกนี่ือเรียกว่าครบ ทั้งหมดในการที่จะดังของของอัลบั้มนี้ตอนแรกเขาบอกว่าอัลบั้มนี้กากเกงไว้จะสายจะขายกันสักเท่าไหร่ดีก็คุยกันว่าสักสามหมื่นก็ปี้ก็ได้มั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมีซีเปียอัลบั้มเกรดตุ๊ดเนี่ยดังก็ซีเปียดได้สามหมื่นก็น่าจะขายได้สามหมื่นแปลว่าขายจริงเนี่ยก็คือแตะล้านเลย แล่ร้านร้านตลับเลยแล้วก็สมัยนั้นอะเออทปม้วนหนึงประมาณสัก8 0 8 5บาทซีดีแผ่นหนึ่งประมาณ350บาทก็ลองคูณเข้าไปดูว่ามันสักกี่บาทที่เขาได้ตังกันเสร็จแล้วอัลบั้มที่2เป็นซิงเกิลซิงเกิลของบีบอยโกศิยพงศ์ก็มีเพลงอยู่2เพลงคือรักคุณเข้าแล้วกับเพลงคลั่ง พอรักคุณเข้าแล้วก็จะเป็นเสียงพี่ปอตแต่ว่าร้องอีกแบบหนึ่งไม่ได้ร้องแบบร็อกก็จะร้องเป็นแบบว่าเป็นโซเป็น R B ซึ่งก็มีความแปลกใหม่ของอนดนตรีซึ่งแบบว่าสมัยนั้นยังไม่มี r B ในประเทศไทยมาก่อนเลยอะไรเงี้ยแต่พี่บอ,อยเขาทำเราก็เอาเพงลงรักคุณเข้าแล้วเพลงเก่ามามาเขียนคือเพลงเก่าเนี่ยมีมันร้องไปท่อนหนึ่งแต่ว่าเสร็จแล้วมันจะมีท่อนใหม่ที่ร้องเสริมเข้าไาอีกอะไรเงี้ยมันก็คือความแปลกใหม่ของอนดนตรี แล้วก็เพลงหน้าบีเป็นเพลงครั้งที่เ,เชิญศิลปินก็คือเบิร์ดกับฮาร์ดเชิญคุณฮาร์ดมาร้องมันก็จะมีความที่แบบว่าคนก็เฮ้ยทำไมมันเพราะจังเลยทําไมเพลงแบบนี้มันเจ๋งมากๆเลยแล้วก็มีเครื่องเสียงเครื่องสายอะไรที่มันดีมากๆเสร็จแล้วเขาออกอัลบั้มเต็มมาในทันทีเหมือนกันชื่อ Rhythm Boy Boy ซึ่ง Rhythm Boy Boy ก็จะเป็นอัลบั้มที่แบบคือสุดๆเพลง,งเพราะทุกเพลงแล้วก็เป็นเพลงรักเป็นเพลงที่แบบว่า มันให้ความรู้สึกที่ดีให้อารมณ์ที่ดีกับคนฟังอะไรเงี้ยก็เป็นอีกอัลบั้มหนึ่งที่เรียกว่าขายระเบิดเตอเทิงมากๆพี่บอยเองก็ก็เรียกได้ว่าเขาไม่เคยบอกนะว่าอ,อ,อัลบั้มนี้เขาทำมาสามรอบที่คอมพิวเตอร์หายไฟล์หายโดนทุบรถโดนทุบอะไรตอนนั้นเขาไม่เคยบอกามาบอกตอนหลังๆ้วยสาคนก็ไม่ได้รู้หรอกว่าความยากลำบากของอัลบั้มนี้ในตอนนั้นอะ่ะมันมาขนาดไหนแต่คนฟังตอนที่มันเป็นฟินิชกูดแล้วอะไรเงี้ย ซึ่งหนึ่งในหนึ่งในอัลบั้มนะั้นก็จะมีเพลงที่ดังมากๆก็คือฤดูที่แตกต่างซึ่งพี่บอยอ่ะเขาเหมือนกับเสียใจมากกับรถโดนทุบไฟล์หายหมดเลยอะไรเงี้ยโทรมาคุยกับแม่บอกจะไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ามันก็เหมือนฤดูนั่นแหละมันก็มีฝนเดี๋ยวมันก็จบไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวฟ้าก็ใสใหม่เขาก็เอาคำพูดของแม่นะรไปเขียนเพลงฤดูที่แตกต่างขึ้นมาแล้วก็เริ่มฮึดแล้วก็ทำอีกรอบหนึ่งแล้วก็จำทำจนสำเร็จจนเราได้ฟังกันทุกวันเนี้ย ก็จะเป็น r ิทึมอนบอยซึ่งอัลบั้มนั้นก็จะมีเพลงเพราะๆเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงไม่ว่าจะเป็นจะเก็บเธออยู่ในใจเสมอมันเป็นอัลบั้มที่เครื่องดนตรีอัดสดแล้วก็อัดเสียงที่เมืองนอกแล้วก็ใช้นักดนตรีที่เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพจากเมืองนอกมีทั้งเครื่องเป่าเครื่องสายเครื่องดนตรีทุกชิ้นเนี่ยมันมีความไพเราะมากๆเลยของมันอยู่มันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ เพลงเพราะๆมันต้องเป็นอย่างนี้นี่ว่ะในขณะที่เราต้องบอกว่าเพลงในยุคนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะติดซินเทสเซอร์ของยุค80มาก็คือพยายามใช้คีย์บอร์ดที่ทําให้เสียงเหมือนทรัมเป็ตมีคีย์บอร์ดที่ทําให้เสียงเหมือนเครื่องเป่านั่นโน่นนี่อะไรเงี้ยแต่พอเจอแบบเนี้ยแต่นี่คือแบบเครื่องดนตรีจริงเครื่องดนตรีสดก็เลยคนรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันคือของจริงนี่แล้วมันเพราะกว่ากันเยอะเลยอืมนี่ก็เป็นเบอร์สองของเบเกอรี่ แล้วเสร็จแล้วก็มีเบอร์3าต่อมาอีกเบอร์สามก็คือโจอีบอยซึ่งรู้จักกันกับพี่บอยน้องชายของพี่ Boy, บอยโกษยพงษ์เนี่ยเป็นเพื่อนโจอี้บอยก็รู้จักกันก็ชนกันมาทาบบําเพลงอัลบั้มแรกของโจอี้บอยอภิษ์โอภาสเอี่ยมลิขิตก็คือชื่อว่าอัลบั้มโจอีบอยแล้วก็เขาอ่ะร้องเพลงได้รัวมากเร็วมากมีจังหวะสนุกสนุกแบบดีมากๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ มันเจ๋งมากๆเลยร้องตามไม่ทันอะไรเงี้ยมีเพลงอย่างเอพอดเอพอดคืออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี e ้ยเอปด์เซลนอร์ปดแต่ว่ามันมันเจ๋งมากๆคือต้องบอกว่าโจอี e ่บอยเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เขารู้จังหวะคน <S <S ขเขารู้ว่าคนชอบจังหวะไหนคนไม่ได้ชอบแบบแรปรัวๆจนไปจนเต้นไม่ได้หรือว่าอะไรเงี jo ้ยโจอีบอยเป็นคนที่เข้าใจคนฟังเพราะฉะนั้นเขาก็จับจังหวะได้ถูกคนฟังช้องงานแบบนี้แล้วจังหวะที่เขาจะปล่อยของไม่ว่าจะแรปเร็วๆหรือว่า ร้องด้วยสไตล์ที่มันแปลกของเขาเองเนี่ยเขาก็ร้องออกมาได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยจริงๆโจ้ยบอยเนี่ยเคยเคยแรปให้ทีมนี้มาก่อนอยู่แล้วตอนนั้นที่สมเกียรติทําเพลงชื่อตาอินกับตานาเขามาร้องให้ทีหนึ่งละซึ่งจริงๆก็เลยทําให้คนเนี่ยมองค่ายเบเกอร,รี่เนี่ยไม่เหมือนค่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันเขาก็เลยมองว่าค่ายเนี้ยทาเพลงไม่เหมือนคนอื่นแล้วเบเกอร,รี่ก็ทําอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าต่อจากต่อจากเนี้ยเบอร์สาเบอร์สี่ ก็เป็นคนที่เรียกว่าแปลกลงไปอีกยกตัวยอย่างเช่นออนารีออนารีจุลาลัตเนี่ยเขาออก EP แรกมาชื่อ Natural High ซึ่งเขาก็มีความเป็นกรันช์และกรันช์แบบผู้หญิงอะอะไรเงี้ยมีเพลงแล้วเธอมีอดทนรอฉันอะไรเงี้ยก็มีความแตกต่างมากกับดนตรีในสมัยนั้นหรืออย่างโป้โยคีเพบอยอัลบั้มแรกของโป้เนี่ยก็จะมีความเป็นแบบไซคิเดลิกล็อกเป็นร็อกเจที่แบบเบสนึบ กรองแบบตีแบบดิบมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงโป้นี่ก็คือแบบมันมันว้าวเลยอะไรเงี้ยเพลงแต่ละเพลงก็แปลกๆทั้งนั้นเลยมีทางแยกมีพระจันทร์วันนี้รามาซิงเรดิโอค,อคือคือมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆโป้นี้ก็เคยเป็นเบสให้ออนารีมาก่อนด้วยก่อนที่จะมองอัลบัม้มหรืออย่างมีทีชัยเดชก็จะเป็นโฟลกเสียงนุ่มๆแตกต่างอีกเนาะหรืออย่างโ so ซ so อัพเตอร์ซิกโซอัพเตอร์ซิกก็อตอนนั้นก็จะมีนลลิ กับวิสรุเทพสุวรรณเพษศ์แล้วก็บิ๊กสรุตวงโซลอมสิงเนี่ยจะเป็นวงที่เน้นเครื่องเป่าเป็นหลักเลยแล้วก็มีความแบบเป็นโซแบบมากๆเลยซึ่งก็มีเพลงรักแล้วมีก้อนหินละเมอก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันมันไม่มีใครทําจริงๆในยุคนั้นวงอีกวงหนึ่งที่มาแล้วก็ได้ตั้งแต่ยุคได,ได้แต่ชุดแรกเลยก็คือวงพอสวงพอสเนี่ยเป็นนักดน,นตรีที่เรียกได้ว่า ไปประกวดแล้วก็ได้รางวัลมาตลอดเ,ออเขาเป็นนักดนตรีของเขาเป็นนักศึกษาภาคดุริยางคศาสตร์ของหมหาลาัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรด้วยแล้วก็มีด้วยกัน4คนมีโจอ,อามารินเหลืองบอริบูรณ์มีนอนทรเทพมาแสงมีเอโพลกิจวิริยานุภาพแล้วก็มีบอสนิรุตเดชบุญก็ตอนนั้นพอสอัลบั้มแรกมาก็มีเพลงที่ว่าง ซึ่งโซโล่กีตาร์ได้สวยมากๆอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบฮือฮาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากๆเลยเนื้อเพลงของพอสเพลงที่ว่างเนี่ยมันมีความเป็นปรัชญามากๆเพราะว่ามันเขาบอกว่าความรักของคนสองคนเนี่ยแบ่งที่ว่างตรงกลางไว้ดินหนึ่งแล้วมันจะทําให้รักเนี่ยมันโอเคซึ่งมันทําให้คนรู้สึกว่าเออจริงว่ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันคือการสอนความรักอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งวงพอสเนี่ยก็ออกอัลบั้มกับเบเกอรี่ประมาณสักสามอัลบั้มก่อนที่ โจวงพอจะเสียชีวิตประมาณสักปี2002แล้วก็พวกเขากว่าจะแบบกลับมารวมตัวกันอีกทีแล้วก็มีเราร้องคนใหม่นี่ก็หลังจากนั้นตั้งเกือบสิปีมีวง P.O.P. จากหนุ่มหล่อ3คนพี่นพพรชำนิก็นัฐพลสีจอมขวัญโต้งมนเทียนแก้วกำเนิด ก็ตอนนั้นก็ทําเพลงอย่างไม่มีรักของเธอมีจริงหรือเปล่า mm hmm. ก็ก็ดังมากๆเลย p o p ีเนี่ยมีศิลปินที่แบบแปลกๆเลยก็คือลิกวชิราปิลันก็ออกอัลบั้มเดียวงานของลิกก็จะเป็นแบบเวิร์มิวสิกงานขงเขาก็จะฟังยากหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าพีซุก,กี้ก็จะเป็นคนทําให้ช่วงนั้นก็จะมีโมเดิร์นด็อกก็จะมีอัลบั้มที่2ซึ่งโมเดิร์นด็อกเนี่ยจากความสำเร็จอัลบั้มแรกมาแล้วเนี่ยอัลบั้มที่2เนี่ยขเขาก็พยายาม เปลี่ยนตัวเองนิดหนึง่งก็จะมีเพลงที่เรียกว่าม,มันมีความเป็นอินดัสเทรียลมีความเป็นชูเกสนิดหน่อยใสเข้าไปอีกมีเพลงอย่างเกือกซึ่งฟังยากนิดนึงมีเพลงอย่างติม๋มมีเพลงอย่างรูปไม่หล่อซึ่งบบมันมีความมันแต่มันมีความแบบว่าอาจจะโคตกว่าอัลบั้มแรกอีกซึ่งนั่นก็คือความเป็นศิลปินของเขาซึ่งไม่เหมือนใครจริงๆอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันอัลบั้มคาเฟ่นี่ก็จะมีเพลงเพราะๆอย่างพวกลึกซึง้งอะไรพวกนี้ด้วย พี่บอยโกก็มีอัลบั้มที่2ที่ชื่อ Simplify ซึ่งก็ยากขึ้นไปอีกเหมือนกันเพราะว่า Simplify มีความซับซ้อนของดนตรีค้านงนางเยอะแล้วก็อาจจะไม่ไม่ป๊อปเท่ากับอัลบั้มแรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอัลบั้มที่ดีมากๆอัลบั้มหนึ่งในยุคนั้นมีเพลงอย่างห่างไกลกันเหลือเกินฉันทําทุกๆอย่างให้เธอมีความสุขมีเพลงอย่างทิ้งคืนอะไรเงี้ยหรือว่าเพลงสุดท้ายของอัลบั้มเลยชื่อเพลงว่า เมื่อฉันไม่ตื่นซึ่งมันก็เป็นเพลงที่แบบซโลกีตาร์โหดมากๆก็เรียกได้ว่ามีความามีความเรียกว่ารักในดนตรีแล้วก็ทําดนตรีที่แบบว่าเขาอยากจะทําจริงๆโดยที่ไม่ได้แคร์ตลาดมากนักนั่นนั่นคือความเป็นเบเกอรี่ของเขาเลยพี่สมเกียรติเนี่ยทำมีอัลบ,บั้มติดอยู่กับทาง Warner ก็ทํากับ Warner ไปอีกชุด2ชุดกว่าจะได้กลับมาทํากับ ค่ายเบเกอรี่ก็ต้องตอนชุดซีเควนต์ประมาณสักปี97-98ซึ่งตอนนั้นก็จะมีเพลงอยากหลับตาที่ดังมากๆคราวนี้ในช่วงนั้นเนี่ยนอกจากเบเกอรี่แล้วเนี่ยก็จะมีศิลปินอินดี้คือศิลปินอินดี้เนี่ยเริ่มทยอยผุดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆช่วงนั้นเนี่ยสับคำแรกเลยเนี่ยมันเริ่มจากคำว่าโมเดิร์นร็อกก่อนโมเดิร์นร็อกคือร็อกสมัยใหม่ซึ่งไม่มีมาก่อนซึ่งโมเดิร์นร็อกจริงๆแล้วมันก็คือ ก r ั n ช์หรือบิดป๊อปสมัยแรกเลยนี่แหละซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียกไงดีเขาเลยเรียกว่า Modern ์นร็อกซึ่งอันนี้คือฝรั่งเขาเรียกกันแล้วก็เรียกกันทั่วโลกจากโมเด r ร์นร็มาปั๊บเนี่ยสักพักหนึ่งพอมันมีบิดป๊อปเขาก็เริ่มเรียกกันว่า a l t e r n a t i v e ซึ่ง alternative ก็คือเพลงที่เป็นทางเลือกใหม่ซึ่งไม่เคยมีใครทําอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าตอนที่เป็น alternative แล้วบางทีมันไม่เป็นร็อก แต่มันเป็นอาจจะเป็นป๊อปหรืออาจจะเป็นอิเล็กทรอนิก์ก็ยังได้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วก็อะไรใส่เข้าไปเพิ่มเติมเสร็จแล้วมันก็จะมีคำหนึ่งซึ่งคนจะจะสับสนกับคำว่าอัลเทอร์เนทีฟก็คือคำว่าอินดี้คืออินดี้เนี่ยมันมาจากค่ายเพลงคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีค่ายเพลงใหญ่ๆแค่ประมาณ3-4ค่ายเช่น Sony Music Universal ก่อนก่อนหน้าเป็น Universal มันคือ o พ y g แกรม o l y g แกรม o พ y d o r อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็จะมีเอ่ มี EMI ก็จะมีแค่ประมาณสีหค่า,ายพวกนี้เท่านั้นเองนอกเนือจากค่ายพวกนี้เขาเรียกว่าค่าย indie. อินดี้ถ้าถ้าสมมติว่ามองเมืองไทยเมืองไทยก็จะเป็นอย่างเช่นมีค่ายใหญ่ๆก็เป็นแกรมมี่อากีตาร์เพราะฉะนั้นค่ายเหลือๆที่เหลือไม่นับจากค่ายใหญ่ๆก็จะเป็นค่ายอินดี้ซึ่งอย่างเบเกอรี่เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอินดี้มาก่อนก่อนที่จะมาบอกว่าเป็นค่ายใหญ่เสร็จแล้วพอพอช่วงนั้นอะ่ะมันมีมันมีความรู้เกี่ยวกับเพลงที่แบบว่ากว้างมากมาก จากป้าแตว๋วมันมีเรื่องของกระแสโมเดิร์นดซึ่งออ,ออกมาแล้วสำเร็จเนี่ยคนเริ่มทำเพลงกันมากขึ้นในในเวยของตัวเองยกตัวอย่างวงแรกเลยก็คือวงครับที่ออกมาพร้อมโมเดิร์นดครับเนี่ยเป็นวงที่มาจากศิลปินมามาจาก,น,กนักศึกษาที่ราดก,กระบังเขาก็รวมตัวกันก็จะมีนักร้องนำก็คือคุณอูวาสิทธิ์มุกดาวิจิตซึ่งเสียชีวิตไปแล้วตอนหลังๆเนี่ยอูมาทำวง Day Tripper แล้วก็มีพี่รุ่งรุ่งโลดอุปถัมภ์โพธิวัตรซึ่งเป็นหนึ่งในสผู้ขอตั้ง s m ส l อล o ูมแล้วก็มีพี่ฤทธิ์เราลาฤทธิ์มังคลานนท์ซึ่งตอนนี้เป็น DJ เจแคดรดิโออยู่แล้วก็มีคุณวิโดรดเสรีสิริขจรมีคุณวีระยศเตยะราชกุลแล้วก็จริงๆมีพี่โตอีกคนหนึ่งพี่โตคือสวุวริตสยามเวลาสิที่เคยลงสมัครเลือกตั้งเมื่อเมื่อก่อนด้วย ก็พี่โตเป็นสมาชิกรุ่นแรกเลยแล้วก็เขียนเพลงไอเดียให้กับครับแต่ว่าเสร็จแล้วจังหวะนั้นคือเขาออกมาก่อนครับก็เลยไม่ได้มีพี่โตอยู่ก็ทําเพลงครับเนี่ยทำเป็นแบบปิ๊บป๊อปจ๋าๆเลยมีความบินไซคลิลิกสูงมีเป็นชูเกสเยอะๆอะไรเงี้ยก็แล้วก็มีมีอะไรที่แบบแปลกๆมันก็เอาเอาอังกะรุงเข้ามาเล่นในในเพลงแล้วก็มีพี่ป้างนักครินงกิงศักด์มาแต่งเพลงให้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าครับในยุคนั้นดังไหมไม่ดัง ออกมาพร้อมโมเดิร์นด็อกก็จริงแต่ว่าโมเดิร์นด็อกดังกว่ามากแต่ครับเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มเล็กๆที่ฟังแล้วก็คนกลุ่มเล็กๆที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงของวงนี้ก็เท่นะเสร็จแล้วก็มีคนที่ทำบิดป๊อปแล้วโอเคเลยดังขึ้นมาเลยก็คือพี่ปังนัครินกิ่งศักด์ซึ่งอันเนี้ยอยู่กับโซนี่พี่ปังในก่อนหน้านี้ออกอัลบั้มมาชุดหนึ่งแล้วก็คือที่คู่กับพี่ปอนใช้ชื่อศิลปินว่าไฮดรา อตอนนั้นก็ดังะร,ะระดับหนึ่งกับค่ายนิติทัศน์เสร็จแล้วพอม,มาออกเดี่ยวพี่ป้างเนี่ยก็เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในที่ได้รับอิทธิพลมาจากป้าแต่วค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ใส่ความเป็นบริด p อปเข้าไปในอัลบั้มค่อนข้างมากมีอิทธิพลของ s t o o z e s มี uh, lightning s e e d มี b u uh, l l a t d l y มีอะไรที่แบบว่า r a d i o h e a d smashing pumpkin มีแคนเบรี e s อะไรเนี้ยอยู่ในอัลบั้มนี้เต็มไปหมดเลยนั่นคืออิทธิพลที่พี่ป้างได้รับซึ่งอัลบั้มแรกของพี่ป้างเนี่ยชื่อว่าใครป้างมีเพลงเอื้อมไม่ถึงมีเพลงสบายดีมีเพลงที่ว่าการอำเภอซึ่งการเขียนเพลงของพี่ป้างเนี่ยคือเรียกได้ว่าใช้ใช้ใช,ใช้ใช้คำ ได้ดีมากๆอะไรเงี้ยแกก็เลยดังดังแล้วก็แกมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยร้องคล้ายๆเป็นเสียงร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเพลงเศร้าของพี่ปังก็จะดีมากๆอะไรเงี้ยคนก็จะชอบกันแล้วก็ได้โซนี่โปรโมตอีกอัลบั้มนี้ก็เลยดังมากๆนอกจากพี่ปัางก็จะมีอีกวงหนึ่งที่แบบว่าออกมาค่อนข้างเปิดป๊อก็คือพราวพราวมี4คนครับพราวก็มีเจเจ,เจตมลมาลยโยธาเล่นกีตาร์แล้วก็มีพี่เล็กสุรชยัยกิตเกษมศิล์นร้องนํา ม Pizza, ีพิซซาใช้บัณฑิตพืชผลทรัพย์แล้วก็มีแจ็คนิตินาสุขสุมิตรสี่คนค่ายของพราวเนี่ยชื่อค่ายว่า eastern sky ซึ่งก็เป็นค่ายอินดี้ค่ายหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นอัลบั้มเนี่ยที่ออกมาอัลบั้มเดียวจริงๆเป็นวงที่ดังนะยุคนั้นก็เพลงอย่างเเพราะฉันมีเพลงเธอเธอคือความฝันเหรียญสลึงวันไล้สมองอะไรก็เป็นเพลงที่ดังนะแต่ว่าออกกันมาแค่อัลบั้มเดียวเท่านั้นเอง แล้วก็ด้วยความที่ค่าย e a s t e r n Sky เป็นค่ายอินดี้มากๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าเรีเยกได้ว่าทำปั๊มเทปหรือปั๊มซีดีออกมาเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่หายากอย่างหนึ่งแล้วก็ราคาสูงในตลาดประมาณหนึ่งก็ตอนหลังๆเนี่ยพี่เล็กสุรชัยเนี่ยก็ออกอัลบั้มเดี่ยวหลายอัลบั้มเหมือนกันอัลบั้มแรกของแกงในชื่อว่าสลา,าลมส่วนเจเจ,เจตมลกับเพื่อนๆเนี่ยก็มาทำสมอลรูมกันจนในที่สุดแล้วเจก็เป็นเหมือนกับ เป็นแกนหลักของ small room เลยอีกวงหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงนั้นก็คือสี่เต่าเธอสี่เต่าเธอเนี่ยก็นักร้องนำก็คือคุณคงเดชจากตุรันรัศมีซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นเหมือนกับพ่วงกับหนังอินดี้ก็หลังจากที่ทำสี่เต่าเธอมาก,ก็กำกับหนังเยอะมากแล้วก็หนังดีๆงั้นเลยเวงสี่เต่าเธอก็จะมีคุณสลิพรเมตาจิตคุณอภิเชษกัมภูนัยุทธยาคุณกีรเดชเกตกินทะแล้วก็คุณกิติกรสูง ก็วงนี้ก็จะเ,เรียกได้ว่ามีความกวนิดๆมีความเป็นบิดปลอปแหละแต่ว่าเนื้อเพลงจะออกกวนิดๆเหมือนชื่อชื่อวงก็จะกลนหน่อยๆอยู่แล้วสี่เตเธอมีเพลงอย่างอวากาศมีเธอเธอเธอมีเธอ,ๆๆเธอน่ารักชุดแรกก็ออกมาก็ถือว่ายอใช้ได้ก็เรียกว่า,ายอดขายก็ไม่ไม่ได้แย่อะไรใน,ในยุคนั้นก็เขาออกมาประมาณสัก2อัลบั้มอัลบั้มที่3เนี่ยก็จะเป็นยุคป,ประมาณสักปี2000อันนะไปออกส m มอล r o รูม แล้วก็หลังจากนั้นก็มีอัลบั้มหนึ่งก็รวมๆแค่เสียอัลบั้มเท่านั้นเองอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีอ a s t e นส Sky มีอีมีอีกวงหนึ่งซึ่งเ,เป็นวงที่ปัจจุบันดังมากก็คือวง PARADOX วงพารา d o x เนี่ยอัลบั้มแรกกับอ a s t e นส Sky เนี่ยชื่อชุดว่ารูนติก c พลเน็ตแล้วมีความแบบเรียกว่าประหลาดมากๆคือหน้าปกเป็นแบบเป็นเอเลี่ยน3ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็คือเนื้อเพลงของ PARADOX ก็ ก็เรียกว่าประหลาดตั้งแต่ตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยมีถ้าเปิดเนื้อเพลงมาจะกลายเป็นสูตรอาหารเลยแกงเผ็ดเป็ดย่างแต่สามารถเอาเอาสูตรอาหารทั้งหมดเนี่ยร้องเป็นร้องเป็นเพลงได้อะไรเงี้ยมีเพลงที่แบบกวนมากๆเสือใบอะไรเงี้ยหรือว่าเพลงไก่อะไรเงี้ยก็ก็เป็นอัลบั้มที่เรียกว่าออกมาขายไม่ได้ตอนนั้นคือคนอาจจะยังรู้สึกว่าไม่รับรู้สึกว่ามันแปลกไปทั้งสมคนตอนนั้นก็ทําผมแบบมีเหมือนกับ เป็นจุกอยู่ตรงกลางเหมือนเป็นมนุษย์ดาวกาศมีความแปลกแบบ<ม>แปลกมากแปลกมากๆบ้ามากๆขายไม่ได้แต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยคนไปตามหาระลบั้มนั้นกันยิ่งถ้าเป็นแบบว่าเ,เป็นออริจินอลเลยเนี่ยขายกันเป็นแบบแผ่นซีดีแผ่นหนึ่งห้า่พันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอันนึงที่แปลกดีพอเขาขายไม่ได้เขาก็เขาก็กไม่ยอมแพ้นะเขาก็ยังออกอัลบัม้มเ,เล็กๆที่เป็นเหมือนกับเป็นเทปผีอะไรเงี้ย อีกหลายอัลบั้มเหมือนกันมีมแมลงวันสเปนมีอะไรเงี้ยจนมาชุดที่2องเขาชื่อชุดซัมเมอร์อันนั้นออกค่ายจินนี่ตอนประมาณยุคปี2001ตอนนั้นถึงจะมาดังแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เรียกได้ว่าดังมาตลอดตอนไปปลายยุคเนี่ยก็จะมีวงวงหนึ่งชื่อว่าสยามซีเรตเซอร์วิสซึ่งอ,อ,อยู่กับค่ายฟิลฮาร์โมนิกเจ้าของค่ายฟิลฮาร์โมนิกก็คือกล้องโจกับกล้องจากนโวอืม สยามซิเกตสวิทอาจจะออกมาในช่วงไม่ดีเพราะว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่แบบวิกฤตต้มยำกุ้งพอดีก็ออกมาก็ค่อนข้างเงียบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆคนจะตามหาอัลบั้มนี้กันเพราะว่าเพลงในอัลบั้มนี้ดีๆงั้นเลยตอนนั้นก็มีในวงก็จะมีคุณบีมพากรมูสิกบุลเลิรแล้วก็มีคุณปั๊มปิยานาฏโชติกเสถียรมีคุณปิ๊บอธิชัยโปษยานนนคุณช้างกิดทวีสิน ก็ตอนนั้นเพลงอย่างเรือหรือแค่นั้นคืนนี้กลับมาที่เดิมอะไรเนี่ยนี่ก็คือเพลงที่พร้อมมากๆอัลบั้มจากอัลบั้มนี้มีวงวงหนึ่งที่อยู่กับค่ายเบเกอรี่แต่ว่าไม่ได้ออกกับเบเกอรี่คืออย่างนี้ตอนตอนนั้นเบเกอรี่มีมีอัลบั้มหนึ่งมีเทปอยู่สามม้วนขายพร้อมกันทั้งสามม้วนเลยชื่อชื่อวงว่าซิลลี่ฟูแล้วก็ชื่อวงว่าสโตนโซแล้วก็ชื่อวงว่าวิเศษนิยมสามวงเนี้เขาออกมาแล้วเขาก็เหมือนกับ ทางค่ายนี่ก็เบ็กันว่าถ้าใครขายเกิน2 0 0 0 0เดี๋ยวจะให้ออกอัลบั้มเต็มซึ่งปรากฏว่าซิลลี่ฟูเองก็ทําแต่ขายไม่ได้ไม่ถึง20,000แล้วก็เลยไม่ได้ออกซิลลี่ฟูก็เรียกว่าเคว้งอยู่สักพักหนึ่งในที่สุดแล้วซิลลี่ฟูก็ย้ายไปอยู่กับแกรมมี่คือซิลลี่ฟูเนี่ยเป็นวงที่สนิกกับวงพอสซึ่งวงพอสเนี่ยจริงๆด้วยความที่มีฝีมือพอสมควรอะไรเงี้ยสองวงนี้ก็จะออกม,มาแนวแบบว่าฟังฟังจ๋าๆเลยแล้วก็มีแบบ มีความเป็นกรันช์ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งทั้งสองวงเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีฐานแบบเดียวกันมาแต่ซิลิฟูดในที่สุดพอแตกไปอยู่กับแกรมมี่อยู่กับมอลมิวสิกของอัศนีก็ทำอัลบั้มแรก180 IQ 180 IQ ก็ไม่ได้ขายดีมากนะขายได้ประมาณสัก40,000คก๊อปปี้เท่านั้นเองซิลิฟูดมาขายดีก็คือตอนปี1999 ซึ่งตอนนั้นก็จะมีอัลบั้มที่2องที่ชื่อว่า Candy Man อัลบั้ม Candy Man ของซิลลี่ฟูเนาะก็ออกประมาณปี1999อะ่ะมีเพลงอยากบอกว่ารักอย่างเงี้ยไหนว่าจะไม่หลอกกันมีเพียงรักมีนางฟ้าเฮ้ยเพลงแต่และอัลบมเพลงทั้งเพลงอัลบั้มดีงั้นเลยซึ่งอัลบั้มนี้ทำให้ซิลลี่ฟูอ่ะดังขึ้นมาคือเขาไม่ได้ดังจากอัลบั้มแรกเขาดังจากอัลบั้มที่2 อุ้ยนอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินอีกเยอะแยะมากมายคือแบบอินดี้ยุคนั้นอะเยอะมากๆมี Blackhead มี The m u s สมี Smile Buffalo มี Boxer มี Student Ugly y มี Barbie มี s u b n a นมี n o t e Candy มี Emily มีพองพองมีวาสนาเยอะแยะมากมายเลยซึ่งศิลปินส่วนใหญ่หรือว่าเกือบทั้งหมดของพวกนี้ได้รับอิทธิพลมาจากป้าแต๋วรายการเรเดียลแท็ตทั้งนั้นเลย อ่ะถามว่าช่วงนั้นนะ่ะค่ายหลักกําลังทําอะไรอยู่จริงๆค่ายหลักเองเนี่ยเขายังถือว่าเขาก็โอเคอยู่นะเรื่องของอธุรกิจเขาก็ไปได้ดีอยู่นะเราเริ่มจากแกรมมี่ก่อนดีกว่าแกรมมี่เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีศิลปินเบอร์ใหญ่แล้วก็เป็นเบอร์ที่แบบขายดีสุดเลยก็คือทาทายังทาทายังเนี่ยออกมาอัลบั้มแรกก็คืออมิตาทาทาทยังแล้วก็เรียกได้ว่าคือตอนนั้นทาทาทยังอายุแค่14นั่นเองแล้วก็เสียงก็ดีเต้นก็ดีจังหวะมันได้หมด เพลงของของทาทายังชุดแรกเนี่ยมีพรุ่งนี้ไม่สายมีโอ้ยโอ้ย,อยมีรบกวนมารักกันพวกนี้คือ,เ,อเป็นเพลงดังหมดเลยแล้วก็เรียกว่าขายถล่มทลายคนที่โปรดิวส์ให้อัลบั้มนี้ก็คือพี่ปอนธนาละวสุดซึ่งก็ก็แยกจากพี่บ้างออกมาจากการที่ทำไฮด้ามา,าพี่ปอนก็เข้ามาอยู่แกมมี่ซึ่งแปลกดีนะเพราะว่าพี่ปอนเองเนี่ยเป็นลูกหลานของที่ทัศแต่ว่ามาอยู่แกมมี แล้วก็มา produce พี่ปอโ produce ให้กับฟูดเวิร์กเป็นอัลบั้มแรกฟูดเวิร์กของนันทนาบุญหลงแต่ว่ามาสร้างชื่อเสียงเนี่ยจากอาัลบั้มนี้ชุดที่2ที่เขา produce ก็คืออมิตาทาท,าทายังเสร็จแล้วแกรมมี่ก็จะมีะศิลปินอย่างนัดมีเลียต่อจากนั้นมาก็ก็มีเพลงอย่างเช่นเพลงขอโทษที่กวนใจเธอก็ดังอยู่แล้วก็ในยุคนั้นก็จะมีมิกกี้มิกกี้ที่เสียงคล้ายๆพี่เตอ คุณปิยวัฒนเปี่ยมเบี้ยก็ตอนนั้นมีเพลงอยางให้เขารู้ครึ่งใจอย่าเสียดายมีวงอย่าง UHT อ,อ,อัลบั้มดูดีๆนะเพื่อนมีวงของ w 7 i ทิ้งรักลงแม่น้ำเรื่องขี้หมาอะไรเงี้ยมีก๊อตจัก,กรพันธ์อาบคอนบุรีซึ่งก๊อตจัก,กรพันสองชุดแรกเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นลูกทุ่งนะส่วนเบอร์ปกติของแกรมมี่ก็ขายได้อยู่นะเช่นเจเจตลินตินา หรือพี่เบิร์ดกบทรงสิษย์มาชาใหม่เจริญปุระก็ออกกันคนละปีละชุดสองชุดสองปีชุดอะไรเงี้ยถามว่ายอดขายของแกรมมี่ก็ยังมาแล้วก็เรีเยกได้ว่าก็อาศัยโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นดารามาก่อนแล้วก็มีลูกที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแกรม,มี่ก็ยังขายได้ดีอยู่ตอนปี96แกรมมี่เริ่มมีอัลเทอร์เนทีฟเข้ามาขอแบ่งตลาดบ้างวงหนึ่งที่ทำก็คือวงฟลา อีอดวงายแล้วก็มีอิงอาชิตะปราโมทก็ตอนนั้นก็อัลบั้มของอิงชื่อว่าอิงแลนด์มีเพลงลบมันไปจากใจคนใกล้ตัวก็ถือว่าเป็นเพลงดังใช้ได้แล้วก็มีอําลืมตามาอําแล้วก็เสร็จแล้วปี96ก็จะมีนักร้องเสียงทองเลยก็คือโบสุนิตาลิติกุลโบเนี่ยเคยเป็น เป็นคอรัสเป็นเหมือนกับคนที่ร้องไกด์ให้กับศิลปินแกมมี่มาก่อนก่อนหน้านั้นอะ่ะปี2อปีด้วยซ้ำก็ก็ร้องอยู่อยู่ในห้องอัดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วจนถึงจังหวะหนึ่งที่แบบเออจะต้องแกมมีเ่เลือกมาที่แบบเออเอกมาออกอัลบ,บั้มแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ออกอัลบั้มกับแกมมี่เขากฏว่าอาัลบ,บั้มแรกของโบเนี่ยที่ชื่อว่าโบขายเดือนเดียวได้ล้านตลับเลยซึ่งแบบสมัยนั้นคือมันมันมันฮือฮามากเพราะว่าเป็นศิลปินใหม่ แล้วก็ออกมาแบบแป๊บเดียวขายได้ได้ร้านตลับคนก็คนก็โอ้โหคือฮาก็ตอนนั้นมีเพลงอย่างไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเราไม่มีอีกแล้วอธิษฐานอะไรพวกเนี้เขาก็เลยเปลี่ยนปกพอเปลี่ยนปกก,ก็ใส่เพลงเพิ่มขอเป็นคนของเธอก็ดังอีกครั้นี้ได้มาสองล้านเลยก็ถือว่าเป็นศิลปินที่เรียกว่าสักเซสมากๆรู้สึกอัลบั้มนี้ไปอยู่ที่ประมาณสอล้านเขายดีมาก,มาก ก็ในยุคนั้นน่ะของแกรมมี่ก็คือมีทาทายังกับโบสุนิตานี่แหละที่แบบว่าเป็นคนที่เป็นอย่าง Generation, เจเนอเรชันอายุไม่ถึง20เลยยังเป็นทีนเอชอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกว่าขายแบบเกิดล้านขึ้นมาปี1996 19, 19, 19, 19, 19, แกรมมี่เริ่มมีศิลปินใหม่ที่เป็นเบอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าโลโซซึ่งโลโซนี่ก็จะมีนักร้องนำก็คือคุณเสกสรรสุขพิมายก็พิเศษโลโซนี่แหละโลโซเป็นวงแบ็กอัพให้กับพี่แท่งมาก่อน ตอนนั้นพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองอ่ะออกชื่อวงของเขาชื่อว่าเด็กหลังห้องอัลบั้มเด็กหลังห้องก็มีแบ็กอัพเป็นโลโซเสร็จแล้วเหมือนกับฝีมือใช้ได้แล้วก็คนเริ่มแบบสนใจเตะตาอะไรเงี้ยเขาก็ไปเทสเสียงไปคุยกับพี่ป้อมอัศนีโชติกุลตอนนั้นทําค่ายตอนนั้นแกมีเริ่มแตกค่ายย่อยออกมาก็มีค่ายมอมิวสิกก็เรียกว่าผ่านแล้วก็มาเป็นศิลปินเบอร์แรกๆเลยของค่ายหมอมิวสิกของอัศนีแล้วก็ อัลบั้มแรกของเขาก็รกเรียกว่าทำยอดขายได้ดีเหมือนกันอัลบั้มแรกชื่อว่าออโล Society มีเพลงไม่ต้องห่วงฉันซึ่งตอนนั้นใช้แบบกีตาร์ดึงๆคล้ายๆ m ม d ด r n w นเวิร์ของ Extreme มอะไรเงี้ยคนก็รู้สึกว,ว่าเฮ้ยเพลงมันเจ๋งมากเลยโลโซ,โซทำคือยุคนั้นอะพอ,อ,อศิลปินดังปับ๊บโลซโ,ซโซก็จะเ,ออเ,เรียกว่าไปทำเพลงให้กับศิลปินคนอื่นด้วยเช่นตอนนั้นมีมอสกับทาทา เล่นหนังเรื่องจักรยานสีแดงโลโซก็ไปทำอัลบบ้มเป็นเป็นอีนชื่อจักรยานสีแดงก็ดังอีกแล้วพอมาประมาณปี98โลโซก็มีชุดที่2ชื่อโลโซเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งอันนี้จะยิ่ยยงดังเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามีเพลงพวกอะไรก็ยอมมีสมสานอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมาก็เรีเยกได้ว่าก็คือโลโซก็เป็นเบอร์หนึ่งของของแกรมมี่ ช่วงประมาณปี97-98เนี่ยมีเรื่องของการาย้ายค่ายที่คือหามาอยู่คนหนึ่งก็คือคุณเสือธนพลอินทริศคือต้องบอกว่าแกรมมี่กับ IS นี่คือเหมือนกับเบอร์หนึ่งเบอร์2ที่แข่งกันมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วพี่เสือเองเนี่ยก็อยู่กับ IS มาตั้งแต่ตั้งแต่อ้อนแต่ออกอล้ว่างกันได้แล้วก็ทำอัลบั้มหนึ่งกับ ไ s IS, แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินหลายๆคนเขียนเพลงเยอะมากให้กับ RS เอสอยู่ๆวันหนึ่งก็เหมือนกับย้ายย้ายมาอยู่แกรมมี่แล้วก็ออดมามกับแกรมมี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีเพลงเ,เช่นอะไรนะดูงงๆก็ดังนะตอนนั้นแกรมมี่มีศิลปินคนหนึ่งก็คือส um ุเมธแอนด์ปังคุณสุเมธอง,งาอาจกับปังประกาศสิทธิ์โบสุวรรณก็คุณสุเมธนนี่เขาเป็นเหมือนกับแข่งประกวด เพลงมาก่อนของแกรมมี่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ชนะเลิศก,ก็ได้มาออกกันก็ตอนนั้นออตอนนั้นมันมีค่ายย่อยของแกรมมี่ค่ายใหม่ชื่อค่ายว่าจินนี่จิ n นี่รีคอรก็คนที่ก่อตั้งค่ายก็คือคุณวิเชียนเลิกไพศาลหรือคุณนิกซึ่งค่ายจินนี่เนี่ยตอนนั้นยังยังเหมือนกับยังไม่รู้จะเอาใครมาเป็นศิลปินหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองผิดลองถูกก็เริ่มจากสุเมศแอนเดปังก่อนเลย ก็ถือว่าสักเซสซึ่งตอนหลังจีนี่จะกลายเป็นแบบว่าเป็นเป็นค่ายร็อกเป็นหลัพกพวกนั้นก็คือแกรมมี่ในยุค9 4้าสถึงเกโดยประมาณมาข้ามมาฝัง r s มากดีกว่า r s ในช่วงนี้สิ่งที่ r s ทําทำคือ r s เลือกแต่เด็กเด็กเลยคือไม่เกิน20อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีตัวอย่างที่สักเซสกันคือตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ใช่สักเซสแค่ทัทยังหรือโบสุนิตาเท่านั้นนะ ไอเออกเด็กๆมาเบอร์แรกเลยของเขาก็คือ r a ปเตอก็สั c เซ s แล้ว r a ปเตอร์เนี่ยก็คือจอ n นี n นวากับลุยส์สกอตสองคนนี้ตอนที่ออกอัลบั้มแรกของเขาอะเพิ่งอายุ12เองซึ่งเด็กมากๆแต่ว่าเออมันตอนนั้นเสือธนพลเป็นคนโปรดิวส์ให้ด้วยมีเพลง s u p e r h e ฮ o มีวับบอยมีเพลงช้า,ยายอย่างคิดถึงเธออะไรเงี้ย เขาก็ดังนะแล้วก็ดังมาตลอดเลยตอนหลังมีเพลงแบบไม่เอานักเกงใจอะไรเงี้ยก็มีท่าเต้นแบบว่าทําให้คนจดจําได้อะไรเงี้ยพอพอมียกตัวอย่างแรปเตอร์มีบอยสเกล์บอยสเกล์ก็แบบแบบแบบสามคนตะดิปโจก็อัลบั้มแรกเลยก็ชุดไว้ไลน์ไม่ใช่เล่นอะไรเงี้ยมีเพลงแบบปอดปอดขอคืนก็ดังมากๆแล้วก็ไปคู่กับหนังด้วยนะตอนนั้นก็จะมีหนังอย่างเด็กเสเพล ซึ่งซึ่งไอเอสก็จะเป็นเหมือนกับว่ายุคนั้นอะคือทําเพลงไปด้วยทําหนังไปด้วยก็มีคุณปัชยาปิ่นแก้วทำแล้วก็แล้วก็เวิร์กมากมากเลยนะปัชยาปิ่นแก้วก็เริ่มมาจากมิวสิกวิดีโอก่อนแล้วก,แวก็แล้วก็เรียกว่าขายทั้งเพลงขายทั้งหนังแล้วก็ขายได้ดีด้วยลิฟก็ออยออยก็ธนาสุธิกมลลิฟก็สุพศจันเจริญสองคนนี้ก็ออกอัลบั้มเยอะเหมือนกันลิฟก็ออยก็มีเพลงดังเต็มหมดเลยแล้วก็จะมีอย่างเต่าสมชัย อัลบั้มชุดแรกของเต๋าก็คือเต๋าหัวโจกก็คือดังมากๆในยุคนั้นเล่นหนังกับนุกสุธิดาโลกทั้งใบให้นายคนเดียวอย่างเงี้ยแก๊งนี่คือแก๊งแฟชั่นคือจริงๆต้องบอกว่าแฟชั่นนี่ยมันเริ่มมาจากนิตยสารนิตยานิตยสารที่ชื่อว่าเธอกับฉันออเป็นนิตยสารที่ขายวัยรุ่นแล้วก็เปิดมาเนี่ยก็จะมีแบบว่ารูปวัยรุ่นแบบ ใส่ชุดเท่ๆหล่อแล้วคนก็จะซื้อเสื้อซื้อกางเกงซื้ออะไรตามนิตยสารนี้ด้วยซึ่งคนที่ถ่ายแบบในนิตยสารเธอรักฉชันเนี่ยก็ตั้งแต่เต๋าสมชายมอสปฏิพานสอนรามเทพิทักษ์ก็นุกสุธิดาก็เล่นหนังกับเต๋าสมชายเข็มกัดก็ตอนนั้นหนังเรื่องโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวก็ดังมากๆเลยนุกก็ออกอัลบั้มชื่อ,อชื่อว่านุกแล้วก็มีเพลงดังอย่างเช่นถอนสบัว ศิลปิน IS ก็จะมีอย่างเจมเรื่องสักร้อยชูสักก็มีอัลบั้มชุดแรกแบบได้เวลาเจมก็มีเพลงคนแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ของเจมเนี่ยที่ดังมากก็ชุดที่3 s i ไซเลนเลิฟนี่ขายเป็นล้านตลับเลยก็มีเพลงดังที่แบบเศร้าๆหน่อยชื่อว่าไม่อาจเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีหล่อยคนหนึ่งโดมประกรณ์ลำโดมประกรณ์ลำก็มีเพลงสมมุติแล้วก็ มี Dangerous Dom e ชุดที่2แล้วพอชุดที่3ก็มี Question ชุดที่3ก็จะเริ่มแบบออกมาแบบมีมีความเป็นตัวตัวเองมากมากแคงเดทมาช่วยแต่งให้แล้วก็มีดังพันกรดังพันกรนี่ก็ออกมาชุดแรกก็ดังเลยนะดังพันกรบุญญาจินดาชุดแรกชื่อว่าดังชื่ออะไรบ้างว่าดังมีเพลงอย่างท้องไม่รับไม่เอาคืนอะไรเงี้ยอ๋อมีคนหนึ่งอนันต์อันวา อนาวานี่ก็เป็นน้องของจอนี่อันวาตอนอนาวาออกชุดแรกเนี่ยก็เพิ่งจะอายุสิบสามเท่านั้นเองอนาันวาก็มีเพลงอย่างดิงดองมีแบบไปโรงเรียนสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอชุดที่สองมีเพลงตะลึงตะลึงตะลึงตึ้งตึงตึงตึงก็แบบคือเพลงเขามันป๊อปอ่ะแล้วก็มันฟังง่ายมันมันมีท่าเต้นอะไรประมาณนี้มันติดหูสีเบลน่าเอสมีเยอะมากๆเลยอย่าง แซนแบงที่เป็นพี่ชายของกอ,อฟไหมมีบาซูมีเจเออรอยมีปุกกี้มีร a ฟฟี ki, ่แนนซี่ก็จะเป็นเพลงในยุคนั้นหมดเลยซึ่งซึ่งเหมือนกับว่า,อาพอไอทอาทำเพลงพวกนี้มันก็จะไปเข้ากับสถานบันเทิงอย่างเช่นรูซิกดิซิกอะไรเงี้ยได้เป็นอย่างดีเลยใน RCA มาคุยกันเรื่องของสื่องดีกว่าขึ้นวิทยุช่วงนั้นอะ่ะที่แรงที่สุดเลยก็น่าจะเป็นฮอตเวฟฮอตเวฟเนี่ยคนที่ทำก็คือปัเต็จยุทธนาบุญอ้อมซึ่ง o อตเวฟเนี่ยขึ้นกับ A-Time A-Time ของอพี่ชอตสายทิพมนตรีกุลนนะ้ายุทยาก็ฮอตเวฟนี่ก็จะมีความแบบคือแบบว่าวัยรุ่นหน่อยๆมีความแบบว่าร็อกนินนดๆบ้านหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยตรงข้ามกับอีกคลื่นหนึ่งก็คือกรีนเวฟกรีนเวฟก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบอีซี่ส์สมูทๆอะไรเงี้ยซึ่งกรีนเวฟก็ของ A-Time เหมือนกันแล้วก็ฮอตเวฟก็จะมีบบประเภทประกวดดนตรีประกวดแบบว่า วงดนตรี bon ri, แล้วก็คนที่ชนะเลิศทอปเว็ปีแรกเลยก็คือวงละอ่อนซื้อวงละอ่อนเนี่ยต่อมาก็จะกลายเป็นบอดี้สแลมแล้วก็ถ้าไปมองทางทางทีวีบ้างทีวีเนี่ยก็จะมี c h ช n นลวีไทยแลนด์ในยุคนั้นซึ่งชแนลวีไทยแลนด์เนี่ยอ่ออกากาศกับเคเบิลทีวีเคเบิลทีที่ชื่อว่า UTV เสร็จแล้ว UTV เนี่ยควบรวมกับ IBC ก็เลยกลายเป็น u p c ก็จะเป็นเคเบิลทีวี UBC แล้วก็ชานอวีก็อยู่ทางนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ชานอวีสักพักหนึ่งก็จะมี MTV มาสื่อตอนนั้นก็จะมีเริ่มเริ่มเริ่มมีสิ่งที่เขาเรียกว่า VJ ซึ่งก่อนหน้านี้ดีเก็คือดิ s จ็ o c k e y ที่แบบเปิดวิทยุแต่ว่า VJ ก็คือเป็นเหมือนกับมิวสิกวิดีโอที่ที่คอยแนะนำเพลงจากทางทีวีอะไรเงี้ยวีดังๆก็ V จีจจ๋าวีวุ้นเส้น วีเจลูกเกดแล้วก็ถ้าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะมีนิตยสารเพลงเยอะแยะไปหมดเลยช่วงนั้นก็มี Generation Terrorist ของคุณซีดมี uh, Music Express มี c r o s s r o a d ของคุณอนุสรแล้วก็มีอย่างเช่น uh, บันเทึงอดีของคุณมโนธแล้วก็มีทีครับอะไรพวกเนี้ยเป็นนิตยสารที่แบบออกมาก็ก็เจาะเรื่องเพลงเป็นหลักเลยหรือแม้แต่ไทยรัฐก็จะมีคอลัมน์แบบ พิเศษมีซูมซอกแซกมีแบบให้ศิลปินมาเยือนแท่นพิมพ์ไทยรัฐแต่ละวันจะต้องแบบมีคนมามามา,มาดูแท่นพิมพ์เขาอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่ะเทปก็ขายดีมากซีดีก็ขายดีมากเหมือนกันแล้วก็ร้านร้านที่ขายทั้งเทปทั้งซีดีเนี่ยก็เยอะมาก,มากๆเลยยกตัวอย่างเช่นที่สยามเซ็นเตอร์ก็จะมี Tower Record อยู่ชั้น4แล้วพอเปิดสักพักหนึ่งก็ไปเปิดที่เซ็นทรัลเวิร์ตอนนั้นยังเรียกว่า World Trade Center อยู่ก็ เปิดที่เซ็นทันเวิร์เสร็จแล้วก็จะมีไปเซ็นทันปิ่นเกล้าแล้วก็มีไปพัทยาด้วยอะไรเงี้ยจนกระทั่ง Tower Record, เอร์เรคคอร์ดจนจบไปแล้วก็จะกลายเป็นซีดีแวร์เฮาส์แล้วก็เราก็เลิกไปไหนที่สุดเสร็จแล้วก็จะมีร้านอย่างอินดี้อินดี้หน่อยอย่างร้าน CD Music One อยู่ที่สีลมอยู่ที่สยามอะไรเงี้ยมีร้านของแกรมมี่แกรมมี่มาตั้งร้านซีดีเองเลยนะชื่อ Imagine ก็มีอยู่ ที่สยามเป็นร้านใหญ่ๆแล้วก็อยู่ตรงหลังสวนก็มีสีสลมก็มีมีร้านแบบอ,อย่างน้องทัพจระจันก็มานานละอย่างโดเลมีของบาเล่แล้วก็มี JU ที่อยู่พันทิพย์ซึ่งรู้จักเพลงทุกเพลงในโลกนี้อะไรเงี้ยก็ไปถามได้พวกนี้ก็อยู่กันมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนมีร้านที่แบบมาเร็วไปเร็วจ่น่าเสียดายมากก็อย่างร้านวาคว์กสยาม สมัยนั้นก็เรียกได้ว่ามันเพิ่งจะเริ่มมีมือถือแล้วก็คนเนี่ยถ้าจะเสพเพลงเนี่ยก็จะต้องซื้อไอเทมไปฟังที่บ้านอย่างเดียวหรือไม่ก็ไปฟังวิทยุซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเพลงที่เราชอบเมื่อไหร่หรือว่าถ้าเจออัลบั้มที่ออกเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกเห็นแค่หนะ้าปกก็ไม่รู้เพราะไม่พราะอะไรเงี้ยต้องอาศัยให้กับคนขายไม่คนบอก หรือไม่บางทีก็ต้องไปหาจุดฟังซึ่งอย่าง Tower Record อเนี่ยเขาก็จะมีจุดสเตชันอยู่ข้างหน้าเลยมีหูฟังให้เราไปลองฟังกดกดฟังได้เงนะี้ยโดยเฉพาะอัลบั้มใหม่ที่ออกมาแล้วก็ศิลปินที่แบบว่ามาเล่นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นซูเว Manic Street p ิชเชอร์สแอชหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องมาแจกไลเซน์ที่ร้าน Tower Record อผ่านมาจนถึงประมาณช่วงปี 97- 9 8ก็จะเจอวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งเรียกได้ว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยคือ ประเทศไทยมันก็เศรษฐกิจมันพังไปเลยเหมือนกันมันก็มีผลกระทบกับค่ายเพลงเยอะแยะมากมายเหมือนกันอย่างอย่างค่ายเบเกอรี่เองเนี่ยก็เรียกว่าแทบเอาตัวไม่รอดจนในที่สุดเนี่ยเบเกอรี่ต้องใช้วิธีเหมือนกับออกค่ายย่อยที่เป็นโดโจโแล้วก็มีศิลปินอย่างไทม์คิงดอมก็ช่วยต่อลมหายใจได้อีกจุดจังหวะหนึ่งแล้วก็ค่ายที่เป็นค่ายอินดี้เล็กๆที่ที่มีหลายๆวงมาก็ก็เรียกว่าไปหมดเหมือนกันในยุคนั้น ภาพรวมของดนตรีในยุคก,ก่อนต้มยำกุ้งก็คือว่าศิลปินทําเพลงกันเยอะมากมีการแข่งขันกันเยอะมากแต่ว่าช่วงนั้นเเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าคุณภาพเพลงเนี่ยมาแล้วก็มันมีการเรีเยนรู้จากเบเกอรี่ที่ทําเพลงได้ดีทุกคนก็พยายามที่จะ,ท,จะที่จะทําเพลงดีๆออกมาบ้างในขณะเดียวกันแกรมมี่ไอเอสด้วยความที่ว่าเขาอยู่ในธุรกิจเพลงอยู่แล้วเนี่ยเขาจะทําเพลงไปกับหนังเขาจะทําเพลงที่แบบว่า,เ,าเป็นแมสคนฟังกันได้ทั่วประเทศ เจาะออก,กลุ่มใหญ่แล้วก็เลือกความเป็นดาราหรือความเป็นหน้าตาดีในการที่จะเป็นศิลปินที่จะออกมามากกว่าสิ่งที่สําคัญในช่วงนั้นคือการเกิดดนตรีที่เรียกว่าเป็นออร์เนทีฟก็คือเป็นศิลปินที่แบบทางเลือกใหม่ทําเพลงที่แบบว่าไม่ไม่ซ้าใครมาแนวเพลงในยุคนั้นน่ะก็จะมีแนวเพลงที่แบบออมันค่อนข้างแตกต่างการออกไปจากดนตรีที่บอกว่าเราฟังเป็นป๊อปหรือเป็นร็อกอะไรธรรมดาก่อนก่อนหน้ายุคนี้ มีความเป็น R&B จากเบเกอ y มีโซ l After Six เป,เ,ปเป็นคนทำเพลงโซ l ขึ้นมามี Folk กมีไซคิเดลิกมี b r i t p o ปจ๋า,จาในยุคนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีวงแปลก,ปกๆใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยในยุคนั้นตั้งแต่เบเกอรี่ทำดนตรีเป็นต้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยใส่ใจในการทำเพลงมากยิ่งขึ้นดนตรีในยุคนั้นน่ก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ ต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้คนก็ยังทําเพลงแบบนี้อยู่เรียกได้ว่าใส่ใจเรื่องของทํานองเรื่องของเนื้อร้องเรื่องของรายละเอียดที่ใส่เข้าไปในเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นตั้งแต่ยุคนั้น็นต้นมาติดตามพอดแคสต์ The Journey of T-pop ได้ทาง u t u b e คัดสันดีมาก Records และพอดแคสต์เลเลอทุกแพลตฟอร์ม ใครอยากจะฟังอัลบั้มประมาณช่วงปี1994-1999เนี่ยเดี๋ยวจะมีอัลบั้มแนะนำให้ฟัง94นะครับก็มีอัลบั้มอย่างร i t t l e Man Boy ของบอยกฤษฎพง์ ong, มีอัลบั้มวิวของครับมีอัลบั้ม Modern Dog ของ Modern Dog แล้วก็มีอัลบั้ม Joey Boy ของ Joey Boy ถ้าเป็น1995ก็จะมี p r o วของ p r o วมีรวมฮิตปีทองของสีเต่าเธอแล้วก็มีอมิตาทาทยังของทาทยังถ้าเป็นปี96แนะนาจะให อลองไปฟังโยคีเพย์บอยชุดแรกดูชื่อว่าโยคีเพย์บอยแล้วก็มีโซอัพเตอร์ซิกที่ชื่อว่าโซอัพเตอร์ซิกเหมือนกันมีนายทัศนะข,ของข้าพเจ้าของคุณมาโนพุตานมีละอองฟองอลัลบั้มแรกของลาอองฟองชื่อว่าละอองฟองมีรูนติกแพเน็ตของพาราด็อกมีโบ e ของโบ e. สุนิตาลิติกุลแล้วก็มีหยาสัญญาของทารินีทิวารีถ้าเป็นปี97ก็จะมีคาเฟ่ของโมเดิร์นด็อกมีสตรีทฟังโรลเลอร์ ของ Street Funk Rollers มี Friday I'm in Love ของวง Friday แล้วก็มี Full Flavor ของ Black Head ถ้าเป็นปี1998ก็จะมีสยาม Secret Service ชื่ออัลบั้ม SSS มี Lo So Entertainment ของ Lo So มี IQ 180ของ City f o o l มี s u b e e and the p u n k ของ s u b e e and the p u n k แล้วก็มี k a t a r o ok k ของแมวจิรศักดิ์พันพุ่มถ้าเป็นช่วงปี1999ก็จะมีประถมของริกวชิราพิรันมีมาของ Paws มี Candy Man ของซีนีฟู